6ไอดอลหญิงไทยในเกาหลีโปรไฟล์ครบเครื่องความสามารถเกินวัยเวลาเห็นคนไทยโกอินเตอร์ทีไรครับในฐานะคนไทยด้วยกันเชื่อว่าหลายคนต้องรู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยทุกทีโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่ลงทุนจากบ้านเกิดครอบครัวไปตามหาความฝันไกลถึงเมืองนอกเมืองนาครับจนโด่งดังประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างไอดอลไทยในเกาหลีครับที่แม้จะเป็นสายงานในวงการบันเทิงแต่ด้วยความสามารถที่แสดงออกมารวมถึงพูดอยู่เสมอว่าตัวเองมาจากประเทศไทยก็นับเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้แฟนๆต่างชาติทั่วโลกหันมาสนใจเกี่ยวกับบ้านเราอย่างมากเรากับเป็นนักร้องที่ควบตำแหน่งทูตวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้ว่าแต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าในวงการไอดอลเกาหลีมีเด็กไทยไปลดแล่นอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะสาวๆวัยใสอย่าง6ไอดอลหญิงสัญชาติไทยที่เราจะพาไปทำความรู้จักกันในวันนี้บอกเลยว่านอกจากโปรไฟล์เลิศแล้วแต่ละคนยังเต็มไปด้วยความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นแบบเกินร้อยเลยทีเดียวครับส่วนจะมีขวัญใจใครอยู่บ้างนั้นรีบตามเราไปพบกับพวกเธอกันเลยครับเริ่มกันที่คนแรกครับสอนชนสอนสัจจกุลครับสมาชิกวง CLCเกิดวันที่18พฤศจิกายน1996ปัจจุบันอายุ22ปีสาวไทยดีกรีลูกสาวคนเล็กของบิ๊กหอยวณัฐนาสัจจกุลและเป็นน้องสาวของนักร้องเสียงนุ่มอย่างตุ้ยธีรพัฒน์สัจจกุลครับผู้ชนะเลิศรายการ K-POP Star Hunt ซีซั่นแรกในปี2011ซึ่งเป็นใบเบิกทางให้เธอได้เป็นเด็กฝึกของค่าย Q Entertainment และเดบิวต์เป็นสมาชิกวง Girl Group CLC เมื่อปี2015ในตำแหน่งนักร้องนำด้วยความสามารถที่ทักษะด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์เป็นเลิศจากนี้ครับสอนยังมีความสามารถในการวาดรูปพูดได้ถึง4ภาษาคือไทยเกาหลีจีนอังกฤษและมีนิสัยร่าเริงขยันตั้งใจในทุกสิ่งที่ทำเธอจึงเปิดช่องส่วนตัวบน YouTube ครับชื่อว่าโปรดิวสอนเพื่อแชร์ไลฟ์สไตล์น่ารักน่ารักให้กับแฟนๆครับแบบลงทุนถ่ายเองตัดต่อเองทำเองทุกอย่างอีกด้วยครับเห็นใช้ชีวิตที่เกาหลีตั้งแต่เด็กๆแบบนี้แต่สอนเคยแสดงละครไทยเรื่องไฟอมตะก่อนไปโกอินเตอร์ด้วยครับส่วนปัจจุบันครับนอกจากผลงานเพลงกับวงแล้วเธอยังมีงานถ่ายแบบสัมภาษณ์นิตยสารและร้องเพลงที่ไทยเป็นระยะเช่นกันคนที่2ครับมินนี่นิชายนตรักสมาชิกวง G Idol วันเกิดวันที่23ตุลาคม1997ครับปัจจุบันอายุ21ปีสาวหน้าเก๋แห่งวงเกิร์ลกรุ๊ป G Idol ครับจากค่าย Q Entertainment เช่นเดียวกันกับสาวสอนครับโดยเข้าสู่วงการไอดอลเกาหลีจากออดิชั่น Q Star Audition 2014 in Thailand เมื่อเธออายุเพียง17ปีเท่านั้นและเดบิวต์เป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป G Idol อย่างเป็นทางการเมื่อปี2018หมายมินนี่ครับจะเดบิวต์มาเป็นไอดอลสายร้องแต่เธอก็มีความสามารถด้านการแรปเล่นเปียโนและเต้นเพราะเข้าคอร์สเรียนจริงๆจังๆมาตั้งแต่เด็กๆเรียกว่าเป็นสาวนักกิจกรรมตัวยงเลยก็ว่าได้ผลงานสร้างชื่อของการ cover เพลง Love Scenario ของรุ่นพี่อย่างไอคอนทั้งมีความสามารถด้านการเป็นพิธีกรการันตีการทำหน้าที่เป็น MC ในงาน KCON 2018 Thailand ร่วมกับแบมแบมก็อตเซเว่นและนิชคุณ 2PM ได้เลยคนที่3ครับมิ้นกุลยพัฒน์พรปวีวรกุลอดีตสมาชิกวงไทยนิจีเกิดวันที่23มิถุนายน1994ครับปัจจุบันอายุ24ปีเรียกว่าความสามารถมาเต็มตั้งแต่เด็กสำหรับสาวมิ้นครับที่ทางครอบครัวสนับสนุนให้เรียนด้านการร้องการเต้นเล่นดนตรีอย่างเต็มที่แถมเธอเองครับก็มีพรสวรรค์เข้าตาจนได้เป็นแดนเซอร์แบ็คอัพตั้งแต่อายุ11ขวบก่อนเข้าออดิชั่นเป็นศิลปินฝึกหัดของเกาหลีเดวิลกับวงไทนิจีของค่าย GNG Production ในปี2012แม้จะน่าเสียดายที่วงต้องยุบลงเมื่อปี2015แต่นั้นก็นับเป็นโอกาสให้สาวมิ้นครับได้ทำงานอย่างอิสระและหลากหลายในฐานะศิลปินเดี่ยวมากขึ้นตั้งแต่ออกเพลงโซโล่กับค่ายใหม่ JSL Company ถ่ายซีดี Idol Master Korean ถ่ายรายการ Survivalรวมไปถึงเป็นศิลปินในสังกัดลูกครึ่งไทยเกาหลีรีลันมิวสิกที่คุณแม่ของเธอเป็นผู้เปิดค่ายนี้เองอีกด้วยครับคนที่4จอยณัฐฐานิตาวิชัยอดีตสมาชิกวงราเนียเกิดวันที่27กรกฎาคม1990ปัจจุบันอายุ28ปีนับเป็นไอดอลไทยในวงการเกาหลีรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับสาวหน้าสวยอย่างจอยณัฐฐานิตาชื่อเดิมของเธอครับจุฑามาศเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดออดิชั่น Baby Walk New Generation และเดบิวต์กับ Girl Group Concept Sexy ราเนียในปี2011ก่อนออกจากวงเพื่อกลับมาทำงานที่ประเทศบ้านเกิดโดยเธอมาร่วมเป็นสมาชิกวง Girl Group Gai R ควบตำแหน่งหัวหน้าวงนักร้องนำนักเต้นนำและแรปเปอร์ตั้งแต่ปี2013ถึง2016
ในปัจจุบันครับจอยผันตัวมาเปิดค่ายเพลงของตัวเองชื่อว่า KNW Entertainment และควบตำแหน่งเป็นศิลปินดูโอในค่ายและมีผลงานชื่อเพลงหยิบมือที่ปล่อยมาทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาเกาหลีซึ่งล่าสุดนี้ครับคาดว่าจอยกำลังทุ่มเทกับการปั้นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ร่วมค่ายอย่างเลโมเนดอยู่นั่นเองครับเรียกว่าทั้งเก่งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกันเลยครับคนที่5ครับนัตตี้อานัชชาสุดพุทธิพงศ์อดีตเด็กฝึกหัดค่าย JYP Entertainment สาวน้อยตัวเล็กที่มีความสามารถไม่เล็กตามตัวครับเป็นที่รู้จักในฐานะอดีตเด็กฝึกหัดค่าย JYP Entertainment จากรายการ Survival 16ตามหาสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของค่ายแต่อาจเป็นเพราะนัตตี้ครับในวัย13ปียังมีภาพลักษณ์เด็กเกินไปทำให้เธอฉวยโอกาสไปอย่างน่าเสียดายแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ครับขอออกจากค่ายดังกล่าวแล้วยืนหยัดด้วยตัวเองโดยลงแข่งขัน Survival อีกครั้งกับรายการ Idol School 2017ด้วยลุคที่โตขึ้นสวยขึ้นรวมถึงการเต้นการร้องที่เก่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวขนาดเป็นตัวเต็งของรายการเลยก็ว่าได้ครับและแม้ว่าเธอครับจะพลาดโอกาสเดบิวต์อีกครั้งแต่นั่นก็นับเป็นการพิสูจน์ว่าเธอขยันฝึกฝนจริงพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและยังคงทุ่มเทให้สิ่งที่เธอรักต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนหลังจากนี้ครับคงต้องติดตามกันต่อไปว่าอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าความพยายามจะนำพาสู่ความสำเร็จมาสู่เธอแน่นอนหลายคนสุดท้ายครับคนที่6เป็นใครไปไม่ได้ครับลิซ่าลาลิสามโนบาลสมาชิกวง Blackpink ครับเธอเกิดวันที่27มีนาคม1997ปัจจุบันเธออายุ21ปีครับสาวน้อยขวัญใจคนทั่วโลกอย่างลิซ่า Blackpink ครับที่เพิ่งเปิดคอนเสิร์ตเต็มครั้งแรกที่ประเทศไทยไปล่าสุดครับเมื่อวันที่11ถึง13มกราคม2019รู้จักกันดีครับว่าเธอนั้นเก่งเรื่องแรปและเต้นได้ทุกสไตล์เพราะฝึกฝนและเดินสายประกวดมาตั้งแต่เด็กๆเก่งขนาดที่เข้าเป็นศิลปินฝึกหัดในค่ายท็อปทีของเกาหลีอย่าง YG Entertainment ได้ตั้งแต่อายุ14ปีจนปัจจุบันนอกจากเป็นเจ้าของเพลงฮิตอย่างบุมบาเย่และวิสเซิลลิซ่ายังมีงานถ่ายแบบให้แบรนด์เสื้อผ้าดังและเป็นผู้ครองบัลลังก์คนไทยที่มียอด follow IG มากที่สุดไอดอลหญิงเกาหลีที่มียอด follow IG มากที่สุดเช่นกันและติดอันดับผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลก3ปีซ้อนอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับว่าแต่ละคนโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจริงๆครับแถมพกความสามารถมาเต็มจริงๆเห็นแบบนี้แล้วครับทุกคนอย่าลืมสนับสนุนให้กำลังใจเด็กไทยคนเก่งเดินตามความฝันกันต่อไปนะครับเชื่อว่าครับพวกเธอคงต้องโดดเด่นได้ล้นแล่นในวงการบันเทิงอย่างเต็มความภาคภูมิใจแน่นอน Fighting เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวสารบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับขาดไม่ได้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ